ัดลมทีวีรับซื้อนะคะรับซื้อของเก่าค่ะร้อนจังเลยรับซื้อของเก่าค่ะรับซื้อของเก่ารับซื้อของเก่าค่ะรับซื้อของเก่าป้าแมวค่ะมีของเก่าขายให้หนูไหมคะไม่มีเลยค่ะขายไปเมื่อวานแล้วค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะป้าแมวรับซื้อของเก่าค่ะรับซื้อของเก่าตู้เย็นทีวีพัดลมรับซื้อนะคะรับซื้อของเก่ารับซื้อกล่องกระดาษเปล่ารับค่ะพี่ให้โลเท่าไหร่อ่ะโลละ3บาทค่ะพี่อะไร3บาทเองเหรอ4บาทไม่ได้เหรอหนูได้กำไรโล50ตังค์เองนะพี่อ่าก็ได้3บาทงั้นตามมาที่บ้านมาเอากล่องกระดาษได้ค่ะพี่รับซื้อของเก่าค่ะรับซื้อของเก่านี่ถึงแล้วหลังนี้แหละบ้านพี่หลังใหญ่จังเลยค่ะอืมเดี๋ยวพี่ไปเอากระดาษมาให้จะไปไหนอ่ะหนูจะเข้าไปช่วยยกของค่ะไม่ต้องเข้ามาหรอกเดี๋ยวเราหยิบออกไปให้แต่งตัวก็สกปรกหน้าตาก็ไม่น่าไว้วางใจจะ4บาทก็ไม่ได้ให้3บาทเองเหรองั้นแถมก้อนหินไปให้ก้อนหนึ่งแล้วกันมีแค่นี้แหละเอาไปช่างเอาแต่ช่างอ่ะทำมาตรงป่ะเนี่ยไม่ใช่โกงน้ำหนักนะหนูไม่เคยโกงใครค่ะพี่งั้นก็ดีรีบๆช่างจะได้เข้าบ้านสักทีร้อนค่ะได้40ค่ะพี่40บาทจะเอาไปทำอะไรได้เล่นเกมดีกว่าโอ้เกมนี้สนุกอ่ะต้องผ่านเลเวลนี้ไปให้ได้อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันเกะกะฟิล์มก็เลยเอาไปขายของเก่าฮะขายของเก่าใช่แม่ของเปล่าไม่ใช่หรอของเปล่าที่ไหนพี่ฟิล์มในนั้นมี iPad อยู่นะก็ฟิล์มเพียงของเปล่าแม่เห็นวางไว้แล้วขายให้ไปก็มีคนมารับซื้ออยู่หน้าบ้านน่ะแม่ฟิล์มก็เลยขายเขาไปขายไปนานแล้วยังอ่ะลูกไม่เกี่ยงแม่ไปๆรีบไปดูแม่คนนี้ไงเขายังไม่ไปฟิล์มขายให้คนนี้แหละทำไมต้องเสียงดังด้วยอ่ะน้องเมื่อกี้พี่ขายกล่อง iPad ไปอ่ะเห็นเครื่องที่อยู่ด้านในเปล่าอันนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่กล่องนี้แหละแม่รีบเปิดเร็วหรือว่าน้องขโมยไปแล้วโล่งอกไปแม่ยังอยู่ยังอยู่ครบพี่ฟิล์ม
ป้าให้500สินน้ำใจไม่เป็นไรค่ะหนูไม่หวังสิ่งตอบแทนเอาไปเถอะอยากให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าเก็บไปเถอะแม่ถ้าเขาไม่เอาก็ไม่ต้องให้หรอกเนี่ยโจรแล้วยิงอีกรีบเข้าบ้านหนูแม่ไปพี่คะแป๊บนึงค่ะมีอะไรพี่คะเอาหินของพี่ขึ้นไปด้วยค่ะหนูไม่ได้รับซื้อฟิล์มหินอะไรอ่ะลูกไม่มีอะไรหรอกแม่เดี๋ยวค่ะบางครั้งการซื้อของต่อรองราคากันได้แต่ใจคนไม่ใช่สิ่งของที่เราจะต่อรองราคากันได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็อย่าไร้ซึ่งจิตสำนึกที่ดีพี่คิดว่าถูกไหมใช่แล้วพี่ทำทำไมล่ะคะนิสัยไม่ดีนะฟิล์มที่หลังอย่าทำอีกนะลูกค่ะแม่ไปเข้าบ้าน